วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นได้แถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติบอกว่ารัสเซียกำลังเตรียมจะระเบิดถล่มเขื่อนโนวาคาคอฟกาหรือว่าเขื่อนคาคอฟกาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในแฟนเคอร์ซอนทางภาคใต้ของยูเครนซึ่งจะนำไปสู่การเกิดหายนะภัยอย่างใหญ่หลวงตามรายงานข้อมูลของยูเครนระบุว่ากองทัพรัสเซียได้มีการฝังกับระเบิดไว้ที่เขื่อนคาคอฟกากั้นแม่น้ำนีเปอร์ในแคว้นเคอร์ซอนซึ่งตกอยู่ภายใต้การยึดครองของทหารรัสเซียเพื่อหวังจะระเบิดทำลายเขื่อนแห่งนี้ในขณะที่ทหารรัสเซียต้องล่าถอยเนื่องจากกำลังทหารยูเครนกำลังรุกคืบเข้ามาใกล้เรื่อยๆครับโดยเขื่อนคาคอฟกาเป็นหนึ่งในไม่กี่เส้นทางที่เหลืออยู่ในการข้ามแม่น้ำนีเปอร์ของทหารรัสเซียซึ่งกำลังดำเนินการอพยพพลเมืองออกจากแคว้นเคอร์ซอนราว 50,000 ถึง 60,000 คนโดยอ้างว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการถูกทหารยูเครนนั้นเฝ้าโจมตีในการที่จะเข้าไปยังพื้นที่เมืองแห่งนี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนได้เรียกร้องให้ชาติตะวันตกเตือนรัสเซียอย่าระเบิดเขื่อนคาคอฟกาเนื่องจากจะก่อให้เกิดมวลน้ำมหาศาลทะลักจากอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนไหลบ่าท่วมพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนซึ่งก็บอกว่าคนบนโลกต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียก่อการร้ายครั้งใหม่ทำลายเขื่อนแห่งนี้ซึ่งนั่นหมายถึงจะเกิดหายนะครั้งใหญ่นี่คือสิ่งที่วโลดิเมียร์เซเลนกี้นั้นได้แถลงผ่านทางด้านสถานีโทรทัศน์อย่างไรก็ตามการออกมากล่าวเรียกร้องในครั้งนี้ของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้เกิดขึ้นหลังจากทางด้านเซอร์เกย์โซลโวโรนินผู้บัญชาการกองกำลังรัสเซียในยูเครนได้กล่าวหาว่ารัฐบาลยูเครนกำลังมีแผนที่จะโจมตีเขื่อนคาคอฟกาโดยอ้างว่าทหารยูเครนได้ใช้เครื่องยิงจรวดแบบหลายลำกล้องหรือว่าไฮมาร์สที่สหรัฐส่งมาให้นั้นเนี่ยครับยิงโจมตีใส่เขื่อนแห่งนี้จนทำให้เจ้าหน้าที่ยูเครนได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาของรัสเซียโดยเรียกว่านี่คือสัญญาณของรัฐบาลรัสเซียที่อาจกำลังมีแผนระเบิดถล่มเขื่อนและโยนความผิดให้แก่รัฐบาลยูเครนนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าฝักฝังของวโลดิเมียร์เซเลนกี้นั้นได้ออกมาบอกว่าในส่วนของรัสเซียจะมีการดำเนินการระเบิดเขื่อนแห่งนี้แต่ว่าฝักฝังรัสเซียนั้นก็ออกมาบอกเช่นเดียวกันว่าเป็นการเตรียมการของฝั่งยูเครนและก็ก่อนหน้านี้มีการยิงจรวดไฮมาร์สเข้าไปใส่พื้นที่ของเขื่อนแล้วด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตนั้นได้เกาะติดมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในทุกๆวันครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศชอบเรื่องราวข่าวสารความขัดแย้งและก็ความมั่นคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต้องกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวแล้วท่านจะไม่พลาดข่าวดีๆจากช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันครับ